ตำบักฮุ้งเขาเนี่ยฮอนฮอนมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเมนูโปรดเมนูมักอาหารเล่าเล่าพี่น้องได้เขาเนี้ยมาพี่น้องเขาเนี้ยก็บอกหอมซะพี่น้องตำบักฮุ้งมือนี่แหละเป็นบักฮุ้งอีลี่อีล้อพี่น้องบ่ได้ใส่บักฮุ้งแท่นนะพี่น้องเพราะว่าซื้อบักฮุ้งมาของแกมเฮาก็สิมีสุดซีฟู้ดในสุดซีฟู้ดมันก็จะมีปลาหมึกแล้วก็จะมีหอยแล้วก็จะมีกุ้งเนาะแล้วก็จะมีหอยหน้าบ้านเฮานําพี่น้องผักสลัดกรอบๆเนาะพี่น้องข้อยสิตําแซ่บๆรสข้อยคืดยากมาดนนานแซ่นานล่ะพี่น้องปกติตํานะกินเรื่อยๆแต่ว่าจะใส่ตําอย่างอื่นแทนพี่น้องข้อยจะใส่หัวสวีตําแทนทุกๆครั้งนะแต่ว่าครั้งนี้ก็คือใส่เป็นบักฮุ้งสดเลยพี่น้องซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งถ้าซื้ออยู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเอเชียแล้วแม่นมันแพงพี่น้องข้อยสิ1เขาเนี้ยนี่เป็นหม้อ1เขาเนี้ยขอพี่น้องนี่แหละพี่น้องเข่งหนึ่งปลาทูมาเป็นเข่งหนึ่งเขาเนี้ยพี่น้องอาแดปใส่ไปเนาะใส่ให้มันคุ้มค่าพี่น้องซื้อมาอันนี้คือหนึ่งในทุกอย่างเลยนะพี่น้องหนึ่งปลาทูก็ได้เนาะเขาสิไปหนึ่งอย่างอื่นก็ได้หนึ่งปูหนึ่งอันนั้นอันนี้เนาะหนึ่งเขาพี่น้องปกติเราเป็นใส่หนึ่งเขานี่แหละมันง่ายเนาะแล้วมันก็เม็ดมันแมทกันกับหมอขอพี่น้องหมอที่ว่าอยู่เฮือนนี่นะยาบังคงที่น้องบังคงที่คอยซื้อมาในราคา2พาวกับประมาณหาสิบพันกีบเนาะถ้าเป็นเงินบาทกับประมาณหน่อยหนึ่งเก้าสิบบาทถือว่าถูกแล้วนี่พี่น้องเพราะว่าอีหยังถ้าไปซื้ออยู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเอเชียมันราคาแพงเนาะ78พาวแต่ว่าไหนมาได้ราคาถึกๆก็เลยซื้อมาแต่ถามว่าคอยกินตําตลอดบ่ค่อยค่อนแท้ขอก็กินตําเรื่อยๆอยู่พี่น้องอาทิตย์นึงกินเทื่อนึง2เทื่อเนาะพี่น้องแต่ว่าส่วนหลักคอยจะใส่เป็นแครอทกับหัวสวีทตําแท่นน่ะเพราะมันก็กรอบคือกันแต่ว่ามื้อนี้เป็นบักฮุ้งมาพี่น้องแล้วคอยก็สิข้างหม้อนึงเขาขอพี่น้องแม่ย่านี่ก็มาเบิ่งตลอดอยู่ว่าเฮ็ดอีหยังกินลูกสะใภ้คนนี้ส่วนหลักขอก็เฮ็ดกินผู้เดียวนะพี่น้องแต่ว่าพอปู่แม่ย่าเขาจะก็บ่ได้จมได้ว่าหยังดอกเขาก็เฮ็ดกินแต่เฮาเนาะสุดแล้วแต่เฮาสินะนี่พี่น้องก็เอาไปข้างแบบนี้ล่ะพี่น้องแล้วก็จะเอาหอยของเฮานี่พี่น้องหอยหน้าเนาะเป็นหอยเซอรี่บ้านเฮาเลยแหละพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นสูตรปลาหมึกที่ว่าซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเอเชียในสุดนี่มันก็จะมีพวกกุ้งพวกหอยพวกปลาหมึกนะพี่น้องมันเป็นรวมแล้วก็เอาลงไปลวกทุกอย่างที่เฮาเอามาใส่เนี่ยก็ลวกไปเพื่อทุกคนขอสะดวกในหม้อเดียวกันน่ะมันจะง่ายเนาะลวกบ่ต้องลวกดนก็ได้พี่น้องเพราะว่ามันสุกอยู่แล้วเนาะลวกซ้ําว่าเอ้ยให้มันหูซึกว่าลบกินข้าวออกเพราะมันเป็นแซ่ใน2ฟิตพี่น้องมันก็สิยังมีกินในพอสั่นก็คือเฮาลวกซ้ําประมาณ5นาทีก็พอแล้วหลังจากนี้เฮาก็สิมาตําพี่น้องใส่หมักพริกไป4หน่วยกระเทียมยิ้มนึงตามด้วยผงสลดพี่น้องหรือว่าผงนัวเนาะกะปิใส่ลงไปพี่น้องขอบ่เฮ็ดเผ็ดปานใดเพราะว่าขอกินเผ็ดบ่ได้สวงนี่พี่น้องกระเพาะเจ็บกระเพาะเวลาเฮากินเผ็ดนะพี่น้องเป็นน้ําที่ว่าเฮาบ่ได้กินเผ็ดดนติบ่มักเล่นก็ใส่ไปเนาะบางคนก็เสิร์นมาเคือเคือแล้วแต่ว่าเนาะพี่น้องถ้ามีมะกอกใส่แห้งสิแซ่บคักพี่น้องมะกอกลาวหั่นนะแต่ว่ามื้อนี้บ่มีมะกอกพี่น้องได้เป็นมักหน้าเฮาใส่แทนเอาเนาะคอยมักได้พี่น้องเวลาเฮาตําสมหน้าใส่มะกอกลาวนะแซ่บๆเนาะคือจะมันหวานน่ะมันหวานติดปากมะกอกนะพี่น้องแล้วนี่เฮาก็หยวก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 เข้าไปพี่น้องหยวกเข้าไปให้หมักเล่นมันแตกก่อนหลังจากนั้นก็คือเอาเศษหมักฮุ้งที่ว่าเฮาซอยปลาไหวลงไปทุกคนตามด้วยปลาแดกเนาะปลาแดกนี่ใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยคือแซ่บหน่อยสุดแล้วแต่ผู้มักเด้อพี่น้องขอเลยบ่ใส่น้ําตาลในส่วนนี้เพราะว่าหยังมันเป็นหมักฮุ้งเฮิมอยู่แล้วเนาะมันก็น่าจะหวานอยู่แล้วขอเลยบ่ใส่น้ําตาลเนาะหลังจากนี้ก็หยวกเหย่าให้เข้ากันพี่น้องบ่ต้องตําแห้งก็ได้เพราะว่าอีหยังมันเป็นหมักฮุ้งเฮิมเนาะเวลาเฮาหยวกหยวกหยวกแห้งๆแล้วแม่นว่ามันสิเละแล้วก็ซิมรสชาติตามใจเนาะมักจังได๋เฮาก็ปรุงเอาแบบนั้นเนาะมักสมมักหวานมักนัวมักเค็มก็ตามแล้วแต่ส่วนข้อยเป็นคนที่ว่ามักกินแบบสมหวานนัวแต่ว่าใส่ปลาแดกหลายโพดพี่น้องมันเค็มเขาเลยเติมน้ําตาลไปน้อยนึงเพราะว่าอีหยังที่แรกว่าสิบ่ใส่น้ําตาลแล้วแหละแต่ว่ามันเค็มพี่น้องสะออนปลาแดกเลยเพ้อใส่ปลาแดกไปหลายโพดพอสําเร็จเสร็จสิ้นก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานได้พี่น้องนี่แหละเมนูตําหมักฮุ้งข้อยพี่น้องโดนนานแสนนานจึงได้กินตำบักฮุ้งพี่น้องเพราะว่าส่วนแรกก็จะใส่ตำอย่างอื่นแทนเนาะแต่ว่ามื้อนี้ได้กินตำบักฮุ้งสดๆเลยจ้ะพี่น้องมาเด้อจ้ามากินน้ำกันก่อนอื่นก็ต้องมาเบิ่งเขาเที่ยวหนึ่งไหวก่อนพี่น้องเข้าหนึ่งไหวประมาณ40นาทีพอนะพี่น้องหนึ่งป้าไหวเนาะเราก็มาปีนมันปีนพลิกไปพลิกมาแล้วถ้าก้าว่ามันสุกแล้วเราก็จะเอาออกมากินเนาะคอยจะช่วยน้ำพี่น้องปกติแล้วเราคอยหนึ่งแต่ละเทื่อก็บ่ได้ช่วยแต่ว่าอันมันจะเป็นสื่นๆนะเพราะท่านขอสิช่วยมันพี่น้องช่วยเอาออกมาใส่จานแบบนี้แล้วฮะก็เอามาวี่วี่วี่มันพี่น้องเอาโยกไปโยกมาสินะให้อายมันละลายออกไปเบิดสินะมันเจให้เขาของเฮาหันมันนุ่มแล้วก็เฮ็ดให้เขาของเฮาสามารถเก็บผักซ่าไว้ดนนานถึงว่าอยู่นี่สิอากาศหนาวก็แล้วแต่พี่น้องแต่ว่าเขามันก็อยากอันนี้กันได้พี่น้องส่วนโดนๆเขาจะได้กินข้าวเหนียวเทื่อนึงพี่น้องบ่ค่อยได้กินตลอดดอกพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้มันมีหัวหนึ่งก็ส่งสิได้กินตลอดอยู่พี่น้องชีพบางคนเนาะเขาก็ติดมือได้พี่น้องขนาดบ่ได้กินข้าวเหนียวโดนหน้าก็ยังมาติดมืออยู่เนาะพี่น้องนี่ล่ะสบายดีทุกคนมาเด้อเรียบร้อยสําเร็จเสร็จสิ้นเมนูตำบักฮุ้งกับข้าวเหนียวแต่กับใบกระปูพี่น้องใบเจียวกระปูข้าวเหนียวหอมๆพี่น้องนี่พี่น้องตำบักฮุ้งอ
ตำบักหุ่งได้เป็นน้ำข้องแกมทะเลหอยหน้าไปเป็นน้องแซ่บค่ะอันนี้ขอจิบายบายแจ๊กปูแจ๊กปูเห็ดเต็มมือนั่นพอดีเป็นน้องยังเหลืออยู่กอวานะเห็ดเพื่อเดียวได้กินได้กินหลายมือน้องเลยปั่นไปสิเสียปั่นไปสินะปั่นกับเขาหอนแห้งแสบค่ะพี่น้องขาวติดมือหุ่งกับหุ่งเฮิมข้าวเหนียวนี่ก็แถนเนี่ยวะแสบพี่หน่อยปลาหมึกว่าเจอกันไหมพี่น้องคลิปหน้าขอโตไปกินก่อนพี่น้องขอบใจได้ร้ายทุกคนที่เขาเบิ่งคลิปนี้พวกแกมักกินส้มตำเนี่ยตำบักหุ่งเนี่ยพวกแกมักกินกระผักอีหยังแซ่บคอมเมนต์มาบอกกันได้นะพี่น้องสำหรับข่อยแล้วมันมักกินกับยอดคิงนะใบคิงนะพี่น้องแล้วกับใบผักข้าวทอดนะแล้วกับกระทิ้นยอดกระทิ้นข่อยมักซุปแต่ว่าโมมี่พี่น้องมือหนึ่งก็ได้เป็นผักสลัดคอมเมนต์มาบอกได้ของเจ้าพวกแกกินกับอีหยังยังสีแซ่บสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สวัสดีพี่น้องไปก็บ๊ายบาย